ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวรถในดวงใจของผมเลยนะครับเป็นรถในยุค90นะครับในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะบอกได้เลยครับว่าเป็นความใฝ่ฝันของผมซึ่งเป็นผู้ชายบ้านนอกคนหนึ่งนะครับอยากจะมีรถแรงๆสักคันหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็จะมี KR TTR NSR นะครับแล้วก็มีพวกกระเทยอย่างเช่น Nova Nova S อะไรต่างๆนี่ครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถ2จังหวะกันนะครับก็รถแรงละรถ4จังหวะก็ยังไม่ค่อยมีเลยครับก็ NSR เนี่ยถ้าดูตามงบตามอะไรเนี่ยมันก็จะประมาณ 60,000 70,000 นะครับ 60,000 ประมาณนั้นนะก็คือสูงสุดละแต่รุ่นนี้สิครับรุ่นนี้เนี่ยเป็น NSR Pro R มีต่างหากครับซึ่งโพสมัยนั้นมันเป็นเทคโนโลยีซึ่งหาชมได้ยากครับไม่มีค่ายไหนผลิตเลยครับที่เป็น Pro R แล้วก็สวยงามนะครับแล้วมันมีอะไรแตกต่างกันเยอะแยะเลยซึ่งสมัยนั้นคือผมไม่มีปัญญาซื้อแน่นอนครับก็จะมีเพื่อนๆพี่น้องเนาะก็ถ้าอยู่ในยุค90น่ะบางท่านก็มีกำลังที่จะซื้อนะครับบางท่านอย่างผมก็อาจจะต้องเป็นความฝันต่อไปนะครับโอเคครับก็วันก็สั่งรถน้องเข้ามาเลยครับก็ตกลงเรียบร้อยแล้วครับก็น้องก็เช็คที่เบื้องต้นแล้วล่ะอย่างที่ผมแจ้งก็คือ อาจจะมีต้องไปเก็บงานบางส่วนนะครับอันนี้เป็นเล่มซึ่งครับน้องก็ส่งรถมาครับส่งรถมาก็คือส่งตามบริษัทส่งรถธรรมดาก็เป็นรถตู้สูงฮะครับเขาก็ไปรับรถมาแล้วก็จัดการส่งมาที่บ้านผมแต่พอมาถึงบ้านผมปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าฝนตกหนักเลยครับหนักมากเลยเริ่มเปิดประตูข้างหลังปุ๊บเริ่มลงเม็ดเลยครับลงเม็ดเสร็จปุ๊บก็จังหวะอารมณ์ก็ตกหนักอารมณ์เสร็จยิ่งตกหนักเข้าไปใหญ่ครับก็เลยโอเคอาจจะเป็นรถที่ดีนะครับผมในความคิดผมเนาะซึ่งโอเคแล้วล่ะเขาอาจจะอยากมาอยู่กับผมอะไรเงี้ยครับผมก็นั่งคุยกับน้องเขาคร่าวๆนะครับตอนรอว่าฝนหยุดนะเพราะมันตกหนักจริงๆเพราะตกหนักจริงๆครับก็เลยให้น้องเขามาหลบฝนที่บ้านก่อนคุณไปคุณมาก็โอเคเขาบอกโอเคผมก็เล่นอยู่นะครับพี่อะไรแต่ว่าอาจจะเป็น2จังหวะรุ่นอื่นเนาะรุ่นนี้ก็แนะนำให้เก็บไว้ครับเก็บไว้ก็ดูเบื้องต้นเองอาจจะมีร่องรอยบ้างตามที่น้องคนถ่ายเขาบอกเนาะก็โอเคครับรับได้เนาะเพราะว่าจะหารถปิ๊งๆเนี่ยนิ่งๆแหละราคานี้คงไม่ได้ครับสมัยก่อนคงได้เนาะ2-3ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเลือกรถที่ครบหน่อยฮะอย่างที่ผมแจ้งไว้เนาะซึ่งเป็นความพอใจของคนซื้อและคนขายนะครับว่าเราจะตกลงกันไหมแบบนั้นตามที่เราตกลงกันไว้เนาะนะครับก็ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะโอเคอยู่ครับก็เลยจัดการแบบว่าโอเคก็เอาจอดไว้ข้างนอกบ้านก่อนครับจอดไว้ข้างนอกบ้านก่อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องมาขับครับนะครับโอเคครับก็มีหลายคนก็ถามผมว่าหรือผมก็ไปถามคนอื่นว่าเอ๊ะไอ้โปรอาร์มเนี่ยเรามีวิธีการดูยังไงครับจะดูยังไงครับว่าเป็นโปรอาร์มแท้นะเพราะว่าผมเห็นหลายคนเขาบอกว่ามีรถโปรอาร์มเนี่ยรถ NSR ธรรมดาเนี่ยรุ่นธรรมดาเนี่ยไปทำเป็นโปรอาร์มเนาะก็หลายผมคนหนึ่งอะที่ดูไม่ออกนะครับถ้าเกิดมาหลอกผมทำสีคล้ายๆเนี่ยผมดูไม่ออกกันเลยเพราะว่าตามที่ผมศึกษามานะครับรถโปรอาร์มกับรถ NSR ธรรมดาเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันเยอะนะครับเยอะมากเลยแล้วรถโปรอาร์มเนี่ยไอ้พวกสมรรถนะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีกว่ามันก็จะดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็เลยลองสังเกตง่ายๆสำหรับผมนะครับซึ่งความรู้น้อยๆเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยนะครับ
แบบแรกเลยเนี่ยก็คือโชกหน้าเลยครับสังเกตโชกหน้านะครับโชกหน้าของโชกหน้าของ NSR Pro Arm เนี่ยมันก็จะเป็นมีขีดอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับประมาณ2นิ้วจะมีขีดอยู่ตรงนั้นนะฮะอันดับแรกเลยเนาะดูโชกก่อนเลยถ้าสีทุกอย่างมันเหมือนกันนะดูโชกก่อนเลยครับนะครับถ้าโชกใช่โอเค2มาดูล้อหน้าล้อหลังครับล้อหลังเนี่ยเราดูง่ายอยู่แล้วว่าเป็นโปรอาร์มนะครับล้อหน้าก็ดูว่ามันเป็นรุ่นโปรอาร์มหรือเปล่าอาจจะมีร่องที่โปรอาร์มที่มันไม่เหมือนใครนะฮะครับเนาะดูโชกดูล้อหน้าและดูล้อหลังล้อหลังดูง่ายสุดครับก็ถ้าเป็นโปรอาร์มแท้มันก็จะมีสายน็อตตัวยึดน็อตก่อนล้อ4จุดนะครับแต่ถ้าเป็นของตัวอื่นมาแปลงใส่นะครับอย่างเช่นเอาของ VIM Arm มาแปลงใส่ก็จะเป็นรูเดียวกลมๆอันเดียวครับนะครับเป็นน็อตประเภทที่ใช้แข่งประมาณนั้นก็ไม่น่าจะใช่นะครับ2ก็คือดูล้อดูล้อดูโชกนะครับดูสีสันแรงต่างว่าใช่นะครับก็ต่อมาก็คือดูครีบนะครีบตรงที่ว่าพักเท้าเห็นครับนี่อันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าเป็น NSR ถ้าเป็น NSR ธรรมดานะครับบางรุ่นมันจะมีครีบตรงเนี้ยมันจะสั้นแล้วมันเจาะรูสี่เหลี่ยมเอาไว้ด้วยครับก็ถ้าเป็นของ NSR Pro Arm มันก็จะเป็นครีบยาวๆนะทึบๆเลยนะสีเงินนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เราสังเกตนะครับเพราะว่าการเซตติ้งของNSR Pro Arm กับ NSR ปกติมันก็ต่างกันเพราะโชคเนี่ยขนาดมันต่างกันเนาะโชค NSR เนี่ยจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในบรรดารถ NSR เนาะครับก็ NSR กับตาเหยี่ยวเนี่ยโชคก็ไม่เหมือนกันเนาะเอาง่ายๆคือโชค NSR จะมีขีดอยู่ข้างล่างครับอันนี้เป็นข้อสังเกตเนาะครับโอเคแล้วก็ดูนอกจากดูแม็กแล้วสีสันเนาะก็คือถ้ารถเดิมๆแม็กเดิมก็สีก็จะเป็นแบบเดิมสีส้มแบบเดิมเนาะแต่ถ้าเป็นสีส้มแบบสวยๆเป็นอีกเฉดนึงก็อาจจะแสดงว่ารถคันนั้นอ่ะเขามีไปทำสีมาเรียบร้อยแล้วครับก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่ารถบิ้วรถอะไรต่างๆเนี่ยก็มัน20กว่าปีแล้วครับมันก็มีสิทธิ์เนาะแต่เราอยากดูสภาพเนาะว่าเรารับได้แค่ไหนนะฮะรถบิ้วก็มีนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบรถเดิมนะรถเดิมคือแฟลิ่งเดิมจะเก่ามากก็ผมรับได้นะฮะแฟลิ่งเดิมเนี่ยผมชอบนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูรถเบื้องต้นนะฮะก็คืออยากให้ฝากให้พี่น้องที่อยากได้เนี่ยก็คือช่วยกันสังเกตนะฮะว่ามันเป็นรถแท้นะเพราะว่ารถแท้กับรถเทียมราคาต่างครึ่งฮะตอนนี้รถ NSR Pro Arm เนี่ยไปแตะแสนแล้วนะครับ80,000 60,000 70,000 80,000แล้วแต่สภาพแล้วแต่ความพอใจในการขายกันนะครับโอเคผมได้มา40,000กว่าผมก็ถือว่าสูงสำหรับผมแล้วแหละแต่ผมก็จะเก็บไว้สักคันเพราะว่ามันต้องเก็บอะครับมันเป็นรุ่นที่ผู้ชายบ้านนอกอย่างผมต้องเก็บเอาไว้สักคันนึงฮะครับครับผมว่าอนาคตเนี่ยรุ่นนี้อ่ะมันขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ารุ่นพี่อย่าง NSR 250เนี่ยมันขึ้นไปแล้วนะครับ 200,000 แล้วครับตอนนี้ครับขนาดรุ่นพี่ NSR 250 2สูบเนี่ยตาไป 200,000 4แสนแล้วตอนนี้ครับผมเชื่อว่าอนาคตรุ่นนี้ขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นที่สุดของ 150cc แล้วในยุคนั้นนะครับในยุค90โอเคครับครับผมก็ได้รถมาเสร็จก็ลองขับดูเลยครับผมเทควันเทคถูกไปจริงเทคไฟโอเคได้รถมาแล้วก็ผมก็ลองขับดูเลยครับไม่รอช้าครับอีกวันตื่นขึ้นมาตื่นเต้นมากครับอันดับแรกเลยครับโอเคครับตามพี่น้องเขาบอกเลยครับว่าโอเครถตอนนี้มันอืดนะผมก็ลองขับดูครับโอเคอืดจริงครับอันดับแรกคืออ๋อมันเร่งไม่ขึ้นเนาะก็ตามข้อมูลน้องเขาบอกว่าเจ้าของเดิมเขาจูนให้กินน้ำมันน้อยครับมันก็เลยไม่ค่อยมีแรงผมบอกโอ้โหโอเคครับก็ต้องไปแก้ไขก็คือเบื้องต้นเนี่ยยังหาร้านจูนไม่ได้ก็คืออาจจะต้อง
ผมก็เลยแวะมาที่ร้านบังหรอครับร้านที่รู้จักกันเนาะเคยปั่นจักรยานด้วยกันฮะเปิดแถวอยู่ที่บึงตะแกงงามฮะทางเข้าบึงครับก็ให้ล้างคาบูก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเบื้องต้นนะครับแล้วก็เช็คระบบเบรกนั่นเบื้องต้นก่อนนะเพราะว่าเบรกหน้าก็อาจจะไม่อยู่เนาะเพราะว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนพับเบรกเลยเนาะพับเบรกบางมากตอนนี้ครับเบรกยิ่งเบรกหลังเนี่ยแบบยานดิสนี่บางเฉียบเลยครับก็เดี๋ยวค่อยหาอะไรเปลี่ยนเอาตรงนั้นนะครับก็คือแต่ว่ารถคันนี้คือข้อดีคือสตาร์ทติดง่ายครับสตาร์ทเบามากเลยติดง่ายเนาะทุกอย่างโอเคหมดเบิ้ลก็โอเคครับก็ให้น้องล้างคาบูแล้วล้างคาบูเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรุ่นนี้ใช้0.8 ลิตรนะครับตามสเปคเลยก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยครับก็ลองขับดูครับก็ขับมาที่เรือนแพดูครับขับมาที่เรือนแพก่อนว่าอยากจะเอาไปถ่ายรูปสวยๆนิดนึงฮะก็ระหว่างขับมาก็มีคนมองก็หลายคนแล้วเนาะว่าแสดงว่าโอเครุ่นนี้โอเคครับก็เสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปไปที่ลึกสักหน่อยบรรยากาศดีๆสวยๆนะครับผลปรากฏว่าตัวการขับเนี่ยก็อาจจะต้องมีไปจูนใหม่นะครับก็คือผมไปจูนระบบไฟระบบน้ำมันใหม่นะครับเพราะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะซึ่งรถ20กว่าปีเนี่ยขับได้ขนาดนี้ผมก็โอเคแล้วครับเนาะก็โอเคครับก็วันต่อมาก็คือที่เลยครับลองไปอีกร้านหนึ่งนะซึ่งพอตื่นมาผมเห็นว่าเบรกมันเบรกหน้ามันแข็งๆเนาะล้อมันไม่ค่อยหมุนอ่ะก็อาจจะเป็นต้องให้เขาเช็คนิดนึงพอดีผมต้องไปธุระพอดีก็เลยขับออกมาแวะร้านอีกร้านหนึ่งดูก่อนนะครับว่าให้เขาดูก่อนเบื้องต้นว่าสามารถทำได้ไหมนะครับก็พี่เขาดูว่าโอเคเบรกหน้ามันติดเขาก็เลยช่วยแบบฟรีนะครับช่วยเอาปรับเบรกหน้านิดนึงฮะก็คือพอให้มันฟรีได้ครับโอเคก็เขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเขาเรียกว่าทำเรียกชุดใหญ่ทีหนึ่งครับคือเช็คระบบทั้งหมดก็เลยผมก็เลยบอกว่าเออยังเวลาตอนนี้ครับก็คือทำให้พอขับได้ไปก่อนก็เรียบร้อยครับก็หนึ่งนั้นคือท่อร้านท่อเลยครับเขาบอกเออไปเช็คท่อตันหรือเปล่านะครับโอเคก็แนะนำมาร้านอยู่ตรงสายราชแถวนั้นนะผมก็เลยขับรถไปดูครับระหว่างขับรถไปมันก็ขับดีขึ้นนะครับหลังจากที่เบรกหน้ามันไม่ติดแล้วเนี่ยก็คือขับดีขึ้นเลยครับก็ขับมาเรื่อยๆนะครับก็คือหาร้านท่อปรากฏว่าเลยขับเลยร้านท่อไปโอเคขับเลยร้านท่อไปก็ไม่เป็นไรครับก็คือไปถามร้านท่อปรากฏว่าอีกร้านนึงเขาทำเฉพาะ4จังหวะครับก็ถามไปเรื่อยๆครับก็ถามไปเรื่อยๆพี่ร้านท่อมีไหมครับแถวนี้พี่เข้าใจดีเนาะร้านท่อรถยนต์เขาบอกว่าโอเคข้างหน้ามีก็ไปอีกร้านหนึ่งก็เหมือนกันครับปรากฏว่าร้านเขารับทำเฉพาะ4จังหวะเนาะโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าท่อเนี่ยก็อาจจะมีท่อตันได้เดี๋ยวเขาว่ากันเนาะโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ขับรถมาทีครับประมาณเรื่อยๆครับก็ลองเทสดูก็ปรากฏว่าเริ่มขับดีขึ้นนะครับเริ่มคุ้นเคยครับขับในไม่น่าเชื่อขับแต่ที่รถติดเนาะในกรุงเทพเนี่ยก็พลาดเลยมันซอกแซกได้ครับมันไม่เก้งก้างนะครับไม่เก้งก้างเหมือน CBR 300ผมนะครับก็เป็นที่น่าพอใจครับโอเคเลยอ่ะผมว่ามันเป็นความฝันของผมครับก็คือสำหรับผมเนี่ยมันคุ้นเคยอยู่แล้วรถการขับรถมีคัสมือเนาะคัสเนี่ยก็คือคุ้นเคยอยู่แล้วครับแต่ว่ารุ่นนี้มันอยากได้มานานแล้วก็ต้องทำต่อไปเนาะก็คืออยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะเพราะว่าบางคนก็ได้รถดีมาก็โอเคบางคนก็ต้องบูรณะนิดนึงนะฮะก็อาจจะต้องเก็บงานก็ค่อยเก็บไปครับผมก็ไม่รีบร้อนนะก็ผมก็โทรหาปรึกษาหลายคนเนาะหลายคนก็บอกก็อยากให้เก็บไว้ไม่อยากให้ขายครับแล้วก็
น้องคนขายที่ขายรถผมมาก็บอกเทพพี่รถพี่มีปัญหาใช่ไหมผมอย่างที่ผมบอกเนี่ยให้เอาสไลด์ไปให้น้องเขาเลยเดี๋ยวน้องเขาจัดการให้เลยผมก็บอกขอบคุณมากนะครับที่ดูแลผมตั้งแต่ดูแลรถให้บอกปัญหาแล้วอันนี้จะมาช่วยผมแก้ปัญหาอีกเขาบอกว่าเขาปรึกษากับช่างที่ทำ NSR โลอาร์มโดยตรงอยู่แล้วอยู่แถวบ้านเขาพอดีนะครับห่างประมาณสัก100โลอะไรเงี้ยเขาเต็มใจที่จะทำรถให้ผมผมก็โอเคเลยครับก็บอกเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนเนาะก็เกรงใจเขาเหมือนกันแต่ว่าค่าส่งอะไรต่างๆผมอาจจะต้องออกเองครับก็เป็นเรื่องปกติฮะก็เดี๋ยวก็ต้องใน EP ต่อไปครับก็จะมาลำดับให้ก็คืออยากจะบอกทุกท่านว่ารถเนี่ยโอเคเลยนะครับจังหวะการนั่งหรืออะไรต่างๆมันไม่ปวดหลังไม่ปวดหลังนะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดเราไม่โหลดหน้าลงเนาะเพราะส่วนใหญ่ทุกคนอาจจะชอบไปโหลดหน้าลงครับจะสวยครับแต่รถเดิมก็สวยอยู่แล้วครับรถเดิมเลยก็สวยอยู่แล้วครับก็สุดเป็นความประทับใจแรกของผมเลยเพราะว่านะครับมันผมต้องรีบซื้อตอนนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับก็อย่างที่ผมแจ้งผมตอนที่มากรุงเทพใหม่ๆมันมีตั้งแต่10,000 20,000 23,000 40,000อะไรเงี้ยขึ้นมานะครับจนตอนนี้มันทะลุ5-60,000ไปแล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับซึ่งโอเคมันอาจจะมีหาได้บ้างก็จริงนะแต่ว่าเขาผลิตมาน้อยนะครับผมเชื่อมั่นว่าอนาคตรถรุ่นนี้เนี่ยนอกจากสวยแล้วเนี่ยใครเก็บไว้ก็อาจจะมีราคาขึ้นนะครับตอนนี้จะทะลุแสนแล้วนะครับคันนี้ครับรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้นะครับก็คือใครมีไว้ก็เก็บไว้เลยครับโอเคนะครับก็เป็นเรื่องที่อยากแจ้งให้ทุกท่านทราบก็คืออยากให้เป็นกำลังใจนะขอผมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสมาชิกครับสมาชิกในการรุ่นโบอาร์มเนาะเพราะว่าเป็นที่สุดของ 150cc แล้วนะครับเป็นที่สุดแล้วจริงๆครับก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกท่านใน EP ต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงเนาะการแต่งรถรุ่นนี้นะครับแล้วผมอยากได้สีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวสีแดงเนี่ยถ้ามีเป็นกำลังและมีปัญญาเนี่ยก็ว่าจะหามาอีกนะครับแต่ว่าผมขอสีนี้ก่อนนะครับเป็นสีที่เป็นสีของโซอาร์มอยู่แล้วครับทุกท่านคงทราบเนาะสีส้มสวยนะครับสวยมากนะครับโอเคครับก็ EP นี้ก็จบประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามี EP ต่อไปก็จะมารายงานหรือมาทำคลิปให้ทุกท่านได้ทราบอีกทีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ